แซ่บทีวีตอนนี้เออยู่ที่ Greenhouse Bistro จะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมหวานอร่อยๆกันต้องบอกว่าร้านนี้นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเขาจะมี2โซนเป็นโซนคาเฟ่และโซนห้องอาหารที่เอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศเนี่ยเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินหลากหลายมุมเลยล่ะค่ะสำหรับอาหารที่เขาเสิร์ฟก็เป็นอาหารฟิวชั่นนะคะเป็นไทยนานาชาติรวมถึงเมนูขนมหวานนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทานกันคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งรวมถึงเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะมาประเดิมขนมหวานอย่างแรกด้วยบานอฟฟี่ด้านล่างจะเป็นไอศกรีมสำหรับไอศกรีมด้านล่างเขาก็มีให้เลือกทั้งหมด12รสเอเลือกมาเป็นรสมิ้นท์เมนูขนมหวานของเขาเป็นโฮมเมดทุกอย่างเลยล่ะค่ะไอศกรีมมิ้นท์จะมีความหวานซ่าๆแล้วก็กล้วยหอมเป็นหวานมันๆมีครีมมีหัวเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นเมนู Morning Thai Tea Toast เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมแมคคาเดเมียค่ะขนมปังเป็นกรอบนอกนุ่มในแล้วซอสชาไทยหวานกำลังดีไม่เลี่ยนอันนี้เป็นเมนูที่ทานกับไอศกรีมแล้วอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นเค้กส้มนั่นเองค่ะเป็นเค้กโฮมเมดเลยนะคะเค้กเนื้อเนียนแล้วซอสส้มจะมีความแบบเปรี้ยวนำหวานตามนะคะต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มนะคะที่นี่เขามีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูมากวันนี้เอเลือกมาเป็นลามสปาร์คลิ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งมะนาวด้านบนก็จะเป็นน้ำตาลทานกับเอสเปรสโซช็อตค่ะเอสเปรสโซช็อตพอไปทานกับน้ำผึ้งมะนาวมีความขมมีความเปรี้ยวความหวานเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารไทยนานาชาติรวมถึงเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานหลากหลายเมนูภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะ Greenhouse Bistro การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมวิ่งมาที่ถนนชัยพฤกษ์นะคะผ่าน The Crystal PTT มาแค่500เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งเดียวกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ